โอเคครับเข้ามาสู่คู่โซนเวสต์ยุโรปของเรากันในวันนี้นะครับกับคู่ระหว่างทันดราพบกับกลาดิเอเตอร์ซึ่งคาดหวังว่าจะเดือดเพราะว่าเป็นท็อปของโซนเวสต์ยุโรปในตารางตอนนี้นะครับจะถามบอกผมไปบาหลีไหมครับไปทำไมครับคำถามไปแล้วก็ไม่ได้ภาคไม่ได้ภาคก็ไม่มีเงินแต่ว่าถ้ารวยอ่ะแบบอิ่มทิพย์อ่ะก็อยากไปนะจริงๆมีเว็บไซต์มาดีลด้วยแต่ว่ามันไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยอะดิไม่งั้นไปแล้วแบบ3เกมแรกโอเคมาดูดราฟต์กันนะผมบลอดซีฟเฟิร์สพิกแบนแมกนัสกับแท็กคีสกลาดิเอเตอร์ตอนนี้เขาเล่นแมกนัส2ตำแหน่งนะก็เป็นเฟล็กแล้วก็แบนแท็กคีสเพราะไม่อยากหยิบเองจริงๆแล้วได้เฟิร์สพิกจะหยิบก็ได้ส่วนกลาดิเอเตอร์แบนดูมกับดูซ่าอันนี้น่าจะกลัวดูซ่าปิดเฟสแรกทันดราได้บลอดซีฟแครี่ตัวเลนแข็งมาส่วนกลาดิเอเตอร์กด Void Spirit ที่ไม่รู้ว่าไปซ้อมอะไรแปลกๆมาไหมเพราะว่าถ้ามันไม่มีอะไรแปลกๆเนี่ยมันก็คือ Void Spirit Mid ผมขอเช็คหน่อยดีกว่าอุ้ยชิบหายดราโชมันเล่น Void Spirit Carry มารัวๆเลยเว้ยเอาละแสดงว่าเฟล็กเว้ยคือถ้าเป็นทีมทั่วไปอ่ะมันคือ Void Spirit Mid ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย Barrider ที่น่าจะเล่น Offlane เลยมันก็ซับซึ่งถ้าเป็นเคสเนี้ยปกติคือ Bat Counter Timbersaw แต่พอเป็น Bat ซับเลเวลมันไม่ทัน Timbersaw มันจะไม่ได้ Counter อะไรแล้ว Timber Mid ก็คือแบบตัวล้วงเข้าเมตาเลนกลางอยู่แล้วแต่ว่ามันชนะ Void Spirit เพราะ Void Spirit มันไม่มีทางตี Timbersaw ตายในเลนเฟสแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยฟีลประมาณว่าเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพราะมันจะเป็น Void Spirit Carry แล้วก็ Barrider เลนกลางก็ได้นะพูดง่ายคือเปิดมาเฟสแรกก็คาดเดาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นดราฟที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับดราฟ10เกมช่วงที่ผ่านมาที่ผมได้ดูรู้สึกว่าตื้อแล้วก็ไม่ได้ว้าวอะไรเท่าไหร่น้อยเกมมากๆมีแค่แบบ 10% อะที่แบบว่ามันจะว้าวซันดราแบนเฟสเลสวอยทำไมถึงแบนเฟสเลสวอยยังไม่เห็นภาพนอกจากว่าทิมเบอร์ซอแพ้อาจจะเป็นตัวพิ้วๆอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าแบนมังกี้คิงทุบทิมเบอร์ซอแบนเอนชานตัวเก่งเซโรริส่วนกลาดิเอเตอร์เป็นสกายซับ4คอมโบกับวอยสปริตก็ได้คอมโบกับแบทก็ได้แล้วก็เป็นตัวดาเมจเวทที่จะมาฆ่าทิมเบอร์ซอนะแต่วอยสปริตราโชมันแบบแพ้เยอะดิประเด็นซ้อมมาเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกล้าเล่นในแข่งหรือเปล่าถ้าเราสังเกตดูบางทีมตอนนี้เขาจะเริ่มเล่น Void Spirit Carry มาแล้วบ้างนะผมมองว่าถ้าทำได้อะมันก็จะได้มิติที่มันซับซ้อนขึ้นในหน้าดาร์ฟเหมือนเคสแมกนัสอะไม่ได้ฟิกตำแหน่ง Gladiator แบนตัว33 Isset Beast Mask แบน SP มาเป็น Dark Seer Off กับ Keeper แต่ Keeper มันไม่ใช่ตัวคอมโบเลนดาร์คเซียก็เลยคิดว่าเป็นคีปเปอร์ซับ5เกมนี้ซึ่งคีปเปอร์คือโดนเนิร์ฟมาแล้วไม่เห็นคนหยิบเท่าไหร่เลยตอนนี้มีรีคูดาวให้ทิมเบอร์ซอหยิบดาร์คเซียมาโดยที่ยังไม่เห็นแครี่ฝันของข้ามด้วย
ดาร์คเซียบาวตี้ดูน่าสนใจสุดผมมองว่าเกมนี้คีเปอร์มันไม่เอามาทำคลิปขนาดนั้นน่ะมันเอามาเล่นกับทิมเบอร์ซอแหละพอดาร์คเซียมันเป็นตัวฟาร์มช่วง15นาทีแรกบอทซิกมันก็ใช้สเปซมันเลยต้องมีมิดทำสเปซก็เป็นทิมเบอร์ซอไปเกมนี้แต่ว่าสปริตแครี่เนี่ยผมไม่เคยเห็นในแข่งคือผมรู้ว่ามันมีคนเอามาลองบ้างนะโอ้ยักเกิลนอตว่ะอะไรที่ทำให้ดราโชนอยากเล่นจักเกอร์นอตในเกมนี้วะเป็นฮีโร่ที่เราแบบศึกษาแล้วก็อยากจะดูจากยาโทโร่นะเห็นช่วงนี้ยาโทโร่แบบสแปมรัวๆและซักเซสอาจจะเรียนรู้มาแล้วก็ได้สำหรับดราโชคือเล่นเจอดาร์คเซียต้องเป็นแครี่ที่กันเวทได้ฟื้นเลือดได้ประมาณนี้ซึ่งนั่นก็คือจักเกอร์น็อตเป็นคลาสสิกเคาน์เตอร์ดาร์คเซียเลยแต่เวลาทีมไฟท์อ่ะดาร์คเซียมันมีท่ายากในการเคาน์เตอร์จักก็คือวางวอลแล้วมันจะได้อิลูชันแล้วพอมันได้อิลูชันก็หมายความว่าอะไรจักโดดสับมันก็จะโดนอิลูชันแชร์ดาเมจคือถ้าพูดถึงแพทช์นี้จักดูไม่มีอะไรเข้ากับแพทช์นี้เลยนอกจากการที่ว่ามีที่ให้ฟาร์มเยอะก็เลยซื้อฟูรี่แล้วเวิร์กแล้วก็มีการเวททำให้ไม่โดนแก๊งเวลาทำคลิปสูงเข้าใจว่าพาลอสเล่น Voice Split Carry แต่เมื่อกี้ที่ผมจะบอกผมไม่เห็น Voice Split Carry ในแข่งเลยคือหมายความว่าเกมที่ผมพากนะดูอ่ะผมไม่ได้ดูแบบเต็มเกมหรอกมันไม่เท่ากับพากอ่ะพากมันได้ดูเต็มเกมมาได้เห็นได้ศึกษาชัดเจนว่ะแต่ผมว่าเห็น Voice Split Carry ในแรงค์มาจากยาโซโร่นั่นแหละต่อเกมนี้ก็คือ Voice Split Mid แบบจำใจไปเสียเปรียบเล่นเหรอแล้วเป็นแมตช์ซับ5ของเซลาริไอ้การเวทจักกับไลท์ซีเลอร์นี่กัน 80% เท่ากันไม่ได้กัน 100% เหมือนแต่ก่อนเฟสสุดท้าย Gladiator Band Venom แต่ Dark Seer ก็ดูไม่ได้คอมโบใครนะถ้าเป็นซับแบบ Venom อ่ะส่วน Tundra Band LC อันนี้ก็มาแปลกว่ะ LC ทำไมถึง Band LC แครี่ตัวนี้ก็คือบอทซิกฮะทำไมอ่ะทำไมต้องแบน LC คือเข้าใจว่า LC ได้เปรียบบอทซิกแต่มันจะดีแบบระยะยาวเหรอแบนท้ายไปก็เพื่อให้ไม่บอทซิกลำบากเพราะต้องการให้บอทซิกได้เมลสตอมสบายๆ Gladiator แบนลิชพอขาดซับ5 Radiant's turn to be Oracle โอ้คลาสสิกช่วงนี้เลยเว้ยกระเพราไข่ดาวอีกแล้วนี่คือดาร์คเซียแบบโซโล่อะแบบไม่ต้องคอมโบกับใครก็ได้แม่งกระเพราไข่ดาวว้าวเชี่ยกาเดียเตอร์แม่งแบบลองอะไรแบบค่อนข้างฉีกแนวมากๆนะถ้าเทียบกับปกติที่เรารู้จักกาเดียเตอร์กาเดียเตอร์แบบปกติคือเล่นแต่แผนเดิมๆสแปมซ้ำซากอะวันนี้มาแบบแหวกอ
ดูทางว่าจะติดใจแบทซับ5นะผมเห็นเซรริแมตช์ที่แล้วก็เล่นแบทซับ5วอยสปริตเป็นตัวล้วงบลูมาสเตอร์ฉีกทีมไฟท์บลูมันได้บัฟจาก3ร่างเป็น4ร่างก็จริงแต่ว่าด้วยความที่มันไม่เข้าคอนเซ็ปต์ของความเป็นออฟเลนเมตาในแพทช์ปัจจุบันมันก็เลยไม่มีใครหยิบมาเล่นเดี๋ยวมาดูหน่อยแล้วกันว่าเกมนี้ดูกลาเดียเตอร์มันจะแฮกๆแหวกเมตาอยู่อะแต่ที่เขาเล่นแล้วสักเซสมาตลอดเลยตั้งแต่เมเจอร์นู้นจนถึงเมเจอร์ล่าสุดอะไรเงี้ยก็คือการเล่นตามสูตรเดิมๆตลอดเลยนะสำหรับสกอร์ตอนนี้ของทั้งสองทีมที่เป็นท็อปตารางก็คือทันรา 5-0 นะครับส่วนกลาเดียเตอร์ 4-1 นะกลาเดียเตอร์ไปแพ้ลิควิดมา 2-0 แต่ผมได้ยินมาว่าแมตช์ที่แพ้เนี่ยออกจะทรงเหมือนแบบลองแผนด้วยซ้ำไปคือถ้าเทียบกับบลัดซิกที่แบบว่าเซปเตอร์มันดีกว่าเดิมอะแล้วแบบบวกออราเคิลคอมโบด้วยมันดูดีมากอะคือถ้าแบบสักตามเมตาคือมันเหนือกว่าจักรนอตแบบชัดเจนโอเคครับกลาเดเตอร์อยู่เรเดียนส่วนทันราอยู่ได้นะมาถึงซักซ่าในสโมกรีบเข้ามาวอร์ดก่อนเพราะว่าวิ่งไวชิบหาย425เปิดวินเลสมาบวกมูฟสปีดแม่งเยอะอยู่แล้วสกายลาดก็วิ่งไวชิบหายเหมือนกันแปะสโลบัตเกเนตมีสนิคคิงช่วยล้างให้ครับผมแต่ก็ไม่พ้นเงื้อมือของกลาเดียเตอร์อยู่ดีเป็นควินเลสนัทพอเก็บเฟิร์สบัตไปนะโอ้นี่ก็แปะบัตเกเนตคุ้มๆเหมือนกันแบบโอ้ยบัตเกเนต2ลูกชาร์จไปเอสหลบได้ไม่โดนถ้าเอสโดนแบบโดนอีกสักนิดนึงก็คือตายแล้วช็อตเมื่อกี้ลงทุนไป2บัตรเกเนตเว้ยแต่ไม่ได้คืนมาสักตัวก็ได้อ่ะฮ่าเอ้ยเอสคีย์แฮมเมอร์ว่ะคือออฟเลนเมตานี่คือออฟเลนแวนการ์ดนะอะไรก็ได้ซื้อแวนการ์ดแล้วเข้าอยู่ออฟเลนได้แต่นี่คือแบบโอ้โหโคตรมั่นใจเลยเหรอว่าชนะเลนแน่นอนอ่ะถึงแบบจะทำแฮมเมอร์อ่ะเดี๋ยวดูว่าเขาจะเล่นออกแบบบิวออกมายังไงฟอร์จูเนนบอทไรท์เข้าเลนแบบเลือดต่ำมากๆแล้วไม่มีแทงโก้สักอันครับผมส่วนราโชปั่นฆ่าซักซ่าไปก่อนกลับเข้าเลนบนโทฟูว่าเซนทรีเช็ควอร์ดให้นะแก้วอร์ดเลนกลางไปแล้วแต่เลนกลางนี่มันคือเจอทิมเบอร์ซอร์บอยสปริตมันทำอะไรไม่ได้น่อยตีคีบอย่างเดียวบูมาสเตอร์ก็ถือว่าเลนเก่งกว่าเดิมนะเพราะเป็นยูนิไปแล้วตอนนี้เป็นฮีโร่สายยูนิดาเมจก็เลยแรงแต่ถ้าเทียบกับเจอ2ตัวเนี้ยบอทซีกเลนแข็งๆโอลาเคิลคอมโบเลนโอเลยแบบเขาแบบคาดหวังจะชนะว่ะเรื่องที่จะซื้อแฮมเมอร์สตาร์ทมาต้องดีนะคือถ้าเขาซื้อแวนการ์ดอะผมมองว่าเขาสบายเลยเว้ยบอทซีกทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าซื้อแฮมเมอร์นี่มันไม่ได้ถึงเท่าแวนการ์ดสตาร์ทมาต้องดีคือต้องไม่ตายอะเลนตอนแรกต้องสบายได้ลิงก์เพลวไววิ่งเข้าไปตีแคลปเก็บเลนคีปแอบแบทปกติก็โจมตีเบามากนะพอเป็นยูนิฮีโร่ค่อยแบบเทรดโอเคหน่อยเนี่ยอาร์เมอร์5ดาเมจ51แล้วถ้าเฟรมเบรกสวยๆแบบผักกลับมาก็ได้ตีฟรีสาดเล่าสโลยัดเกาสนีคิงครับผมไรคลิกเก็บไปครับเอสสตาร์ทดีอันนี้เพราะว่าได้คิวได้เงินก้อนส่วนโทฟูก็แชร์แทงโก้ให้เอสนะ
เริ่มจะมีภาพละสำหรับบิลแฮมเมอร์นี้สำหรับตอนนี้ก็ทันด้าการันตีไปเมเจอร์เรียบร้อยแต่ว่าทันด้าต้องการ DPC point มากๆนะครับเพราะผลงานตลอดซีซั่นที่ผ่านมานี่คือไม่ได้ว้าวฉะนั้นเนี่ยให้ดีก็คือต้องเอาอันดับหนึ่งของโซนเพื่อเอาแต้มไปเยอะมีไฟแล้ววิ่งเกือบเท่าคีเปอร์นะแต่คีเปอร์มันซื้อวินเลสมาเลยไม่ทันแล้วไฟนี่คือแบบพันิชเมนต์ค่อนข้างแรงมากเลยแบบ52วินาทีคูลดาวอ่ะคือจ่ายครั้งเดียวแล้วเฟลคือแบบเฟลยาวอ่ะคล้ายๆไวเวิร์นซัพพอร์ตเลยจากติ๊กเบิร์นฟอร์จูเนรุดขาสุดขอบพร้อมกับบอทไลท์แล้วแปะบอทเกเนตเข้าไปครับผมโซฟูรีบตัดสินใจ TP แต่ว่าโอ้ตายคา TP ด้วยเจอเปลือยไฟเร่งดาเมจเข้าไปถ้าเกิดว่าไม่มีซัพพอร์ตอยู่เลนบนสักพักเลยนะแต่บรูมาสเตอร์ได้ลิงออฟเฟลละเอสถ้าไม่ได้ลิงออฟเฟลมาไวๆคือแบบยืนเลยลำบากเลยเพราะซัสเทนมันสู้บอทซีกไม่ได้ซักซ่าทำเอิญทำไมถึงเป็นเอิญแล้วมาคอมโบไอ้ดาร์กเซียนี่ก็ดูแบบแค่เติมมานาเฉยนะไม่ได้ช่วยทำให้เลนมันแบบเอ็กซ์เซสซีฟสักเท่าไหร่เลยพอจักมันแบบเคาน์เตอร์ดาร์กเซียบ้านๆอยู่แล้วแต่เลนทีก็ไม่ได้สนใจครับเพราะเล่นนอกเลนนะลากคีบเลนชนคีบป่าฟาร์มจะโชว์คีคอนโคเปียไว้ของทัมฟูรี่นี่คือแบบสไตล์ยาโทโร่เลยอะแล้วสตาร์ทมันดีมากมายนะเพราะไอ้ไอเทมอันใหม่แสนระยำเหมือนกันคอนโดโคเปียเนี่ยมันไม่ใช่ลิงออฟเฟลอะราคามันประมาณแบบ 1.5 ถึงเกือบ2เท่าโอ้โหเวทฟูรี่บวกเฟรมเบรกผักตอนแรกแบบงงๆเลยแบบเอ้ยจักไม่เดินเข้าไปแล้วอยู่ดีก็ปั่นวะก็ปั่นทำไมอ๋อมีเฟรมเบรกเอาละครับโทฟูเสนอหน้าครับผมสนีคิงฟอร์จูนเอ็นสวนเลยและกลายเป็นโทฟูที่ตายทันทีครับผมส่วนเอสสาดเล่าพยายามจะบอดี้บล็อกแล้วก็แคปไม่มีแล้วนะจ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ปิดสนีคิงไม่ได้กลายเป็นโทฟูดูทำอะไรไม่ได้เลยครับที่เลนบนตัวอย่างสกายมันเป็นแบบใช้สกิลตอดอะแล้วมาเจอบอทซีเขาฟื้นเลือดได้มันก็เลยแบบตอดไม่เข้าแถมก็ซื้อเมจิกวอนมาอีกจ่ายสกิลฟรีๆขันเอาข้ามก็ได้ชาร์จส่วนนายเล่นเป็น3 Wailing Death นะอัพรีแอคทีฟแค่2เองไม่ได้แบบต้องการความถึกมากด้วยซ้ำไปมองว่า Reactive 2เนี่ยพอแล้วในการยืนเลนกับ Void Spirit คือมันมี Hammer ที่จะหวังชนะเลนแล้วก็ดัน Tower แล้วก็มี Arcane Boost ที่เคลียร์ไว้ซึ่งก็เป็นชิ้นที่ Blue Master วิจัยกันมาช่วงที่ไม่ได้เป็นเมตาว่าดูจะเป็นชิ้นที่ดีกว่ารองเท้าชิ้นอื่นเพราะมันช่วยแก้ดับกระหายมานาได้ฟีลลิ่งแบบแอคที่คนไปซื้ออาร์เคนบูทกันเทรนแรงเกมอ่ะนะแต่ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เป็นเมตาจากเสียแวนการ์ดละแต่โชว์ไปรอเก็บฟีลลิ่งโทลตัสครับผม6นาทีรูนเป็นเซโรริตัดอิลูชันไปอันนี้สกิตเตอร์อันตรายอยู่นะถ้าไม่มีเมจิกวอนอ่ะเพราะว่าบอทซิกมันแบบฟื้นเลือดได้ก็จริงแต่ถ้าเลือดต่ำมากๆเกินไปมันก็มีสิทธิ์ตายครับผมเอาอีกแล้วโทฟุโดนคอมโบเดิมเลยฟอร์จูเดนบอทไลท์แจกอีกแล้วเลนบนนี่มันแจกเยอะเกินไปแล้วแจกแบบเละเทะเลยอ
7นาทีพาวเวอร์รูนมาครับซักซ่าเดินมาเก็บวิสตอมรูนขออภัยไม่ใช่พาวเวอร์รูนเป็นวิสตอมรูนแล้วก็โดน2คนนี้เซอร์ไพรส์ที่ไฮกราวเฟรมเบรกผลักกลับมาซักซ่าคีป่าช่วยโอ้โหแล้วแบบยังได้อีกว่ะสัมผัสได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมคุณภาพที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมกลับมาจากญี่ปุ่นตั้งแต่ผมพักไปครึ่งเดือนนี่น่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดแล้วว่ะปีนแอสโตรสเต็ปจัดการโซโล่คิวนายได้ครับผมแล้วนายเขาเล่น2รีแอคทีฟอ่ะมันไม่ถึกมากพอมันก็ดีแค่ช่วงเลนอ่ะนะแต่จบเลนมาเนี่ยวอยสปริตดูที่จะเด็ดขาดกว่าละเรื่องดาเมจOne of the best mid lane น่ะในยุคปัจจุบันนะควินแต่จำไม่ผิดสัมภาษณ์ของ23ล่าสุดที่น้องสัมภาษณ์กับ One Esport น้องก็ให้ควินเป็น best mid lane นะเว้ยมาดูรูน8นาทีโอ้โหแล้วซักซ่าตัดรูนชิลไปส่วนจักรดอทเกมนี้ครับเราน่าจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกนานก็คือมันจะเข้าป่าแล้วก็ฟาร์มด้วยฟิวรี่แล้วก็ยาวๆไปเลยแบบหายสับสูญจักซ่าชาร์จเช็คดูวอร์ดตำแหน่งฟรีไว้ให้นายแล้วเรียบร้อยแล้วทิมเบอร์ซอเกมนี้ก็คือดุกว่าเดิมนิดนึงเนี่ยห้อยทิมเบอร์เชนเลเวล1ไว้คูลดาวน์4ใช่ไหมแล้วก็มีรีคูลดาวน์จากจักซ่าเซรี่เข้ามาจะมาป่วนโอ้ยชิบหายวักพุ่งมาดูดใส่ครับผมเป็นเดอร์ทีเก็บคิวไปปาดแอสโทรสเตปโอ้โหจับนายได้อีกจับได้ก็จริงนะแต่ว่าควินมานาไม่พร้อมส่วนท็อปเลนครับเอสโดนแรปเจอร์ไม่มีอันติด้วยกลายเป็นเป้านิ่งโดนฟอร์จูนเอ็นรูทขาต่อสกิตเตอร์เก็บอีกหนึ่งครับผม 2-0-2 สกอร์ทิปเปอร์ซอแวนการ์ดเหรก็คิดว่าถ้าทิมเบอร์ซอแวนการ์ดโบเลียทิปอาร์เมอร์นี่แม่งน่าจะเป็นมะเร็งของเกมนี้เกมสูสีดีสุดแล้วช่วงนี้มีแต่เกมวันไซขนาดโซน4ผมแบบภาคจบไปใช่ไหมไอ้คู่อะไรเงี้ยที่ผมไม่ได้ภาคอ่ะแม่งยังวันไซเลยจากซาเวล6แล้วหาเวลไวมากแอบไปฟาร์มมาดูทรงแอสโตรสเตปปาดไปครับผมฟินคิลลิ่งสปีด3คิวในต้นเกม10นาทีเงิน5,400 เยอะชิปหายนี่มันเยอะมากนะสำหรับ Voice Split อ่ะจักโดดไปแล้วครับผมเจอดาร์คเซียถูสบู่ฮีลิ่งวอร์ดช่วยได้ไหมฮีลิ่งวอร์ดโดนเอ้ยไม่ได้ตีฮีลิ่งวอร์ดเราช็อตเมื่อกี้กลายเป็นราชโยโทฟูครับค่อยๆฟื้นเลือดขึ้นมาจากฮีลิ่งวอร์ดและเซโรริตามมาไว้คลิกเรื่อยๆแต่ติดแวนการ์ดโบสุดท้ายเป็นดาเมจเวทปังเต็มข้อโทฟูเก็บคิวส่วนท็อปเลนจ่ายอติไปแล้วนะเอสซื้อมาเป็นแฮมเมอร์แต่เลนไม่ชนะสงสัยไม่คาดหวังแล้วมั้งไอแฮมเมอร์ที่แบบหวังจะตีบ้านเนี่ยเป็นแฮมเมอร์ฟาร์มแทนแล้วแต่ถ้าทำแวนการ์ดมันถอดไปทำโอซีตอนเลดเกมได้นะจากซาเปลี่ยนจากเอิร์นเป็นแพรวิสซึ่งก็เป็นชิ้นที่ปกติคีปเปอร์ออกเซอร์ริเจอร์สนีคิงครับผมมีลาโซ่นะแต่เปลี่ยนมาเจอเคอร์เรียเลยเปลี่ยนไปเอาเคอร์เรียแทนเพราะลาโซ่ไปก็คือดาเมจไม่พออยู่ดีต้องมีคนช่วยจับ11นาทีบอสซิกได้เมลสตอมละจะโชว์เป็นไงบ้างขาด2ชิ้นได้ฟูรี่เดี๋ยวดูว่าเกมนี้จะแอคทีฟมากแค่ไหนเพราะว่าเราดูเกมโดต้ากันมาสักประมาณ 10-15 เกมแล้วใช่ไหมใน TPC ทัวร์นี้ก็คือแบบอย่างที่ผมบ่นไปตอนดูโซนซีอ่ะสมัยก่อนเขาเล่นกันไอเทมชิ้น2ทุกวันนี้คือไฟกันตอนไอเทมชิ้น3 OBKB มันกากไม่เหมือนเดิมเกมก็เลยช้ายิ่งกว่าเดิมซะอีกแครี่ก็หลบฟาร์มได้สุดยิ่งกว่าเดิมเกมที่แทนจะแบบดูแบบดุเดือดก็กลายเป็นเกมแบบเงียบๆเหงาๆ
เช็ค12อาทีรูน12อาทีรูนเป็นอินวิสบัตทิมเบอร์ได้แวนการ์ดละเขียนแชทถามบอกว่าเออมะเร็งนี่มันประมาณไหนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเลนแคนเซอร์ครับมันคือตัวแบบสไตล์ไททันเตอร์ในโคอ่ะตัวเขื่องๆในเลนที่แบบคุณไม่ควรจะไปเสียเวลายุ่งด้วยอย่างเคสเนี้ยเขาแบบโอ้โหมีเล็กทีมีซื้อแวนการ์ดอีกก็คือโคตรถึกถ้าคุณไม่มีดาเมจจริงๆอย่าไปยุ่งกับมันเว้ยเสียเวลาเออซักซ่ามาเล่นคีเปอร์คือแบบเวล6ก่อน10นาทีใช่ไหมเอาละเข้าอีหลอบสไตล์ทันด้าละดูสไตล์สไปซ์สเปซฟาร์มตอนนี้แต่ที่ทีฟาร์มป่าซักซ่าสแต็กคีปชาร์จแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ด้วยเนี่ยเงินห่างอะโทฟุแบบชัดเจนรถสกายคือฟาร์มไม่เท่าคีเปอร์คีเปอร์ฟาร์มเก่งกว่าอยู่แล้วเซโรลิเจอเคอร์เรียสนีคิงแล้วผมดับเบิลคิวเคอร์เรียสนีคิงก็เนี่ย2รอบติดต่อแล้วนะด้านล่างโดดสับใส่ซักซ่าซักซ่าใส่มุกสปีดตัวเองว้าวโอ้ my god โดดสับไปมันไม่ตายมันมีพาวิสกันฟิสิคอลแถมมันยังวิ่งไวอีกปั่นตามมันปั่นตามไม่ได้อะมุกสปีดจักไม่เท่าอ่ะคีปเปอร์วิ่งเท่าไหร่อ่ะ442โอ้โหแล้วเจอจ่ายไปแล้วนะครับเมื่อกี้ไล่จักไปแล้วควินแลมแนนจับสกิตเตอร์ได้เอสโตมาจอยไฟด้วยแล้วไปมิสติกแฟร์เซนซิคิงซันนี่คิงไม่ตายใส่กันเวทโอเคใส่กันเวทแต่โดนฟิสิกอลดาเมจตายครับผมจากไพมอลสปิทแยกล่างมาปาหินใส่ซักซ่าส่วนสกิตเตอร์จัดการควินไปแล้วซักซ่าชาร์จฮิวตัวเองก่อนแล้วใส่แฟริสยื้อเวลาต่อไปอีกยังมีเมจิกวอนอีกนะโอ้แม่งโคตรเชี่ยวชาญโคตรช่ำเลยแบบแสดงความช่ำคีปเปอร์เอามาอย่างมากเซนิทีวางวอลสโลเอสครับผมโดนโซล่าบายแอมเวด้วยเอสพยายามต่อต้านด้วยแฮมเมอร์สุดท้ายสกิตเตอร์วิ่งกลับมาช่วยตีเก็บคิวไปครับผมสกอร์7-7ใช่แล้วแมตช์ที่ดีที่สุดนะผมใน DBC ทัวร์3ฮะแสดงการเล่นแบบท็อปเพลย์ออกมาจริงถ้าแพทมันน่าเบื่อมันก็แค่มีแพทใหม่มามันก็ไม่น่าเบื่อแล้วครับเพียงแต่มันไม่เกิดขึ้นกับยุคปัจจุบันติด DBC ล่อเข้าไป Division 1 Division 2ก็6สัปดาห์ละแพทมันสนุกแค่2อาทิตย์แรกอะสนุกสุดละมุดหลบบอทไลท์สวยงามส่วนโทฟุจะเป็นเหยื่อก็เหรอใช่แล้วครับเป็นเหยื่อละเกมนี้โทฟูหนักว่ะเลนก็ให้บอทซีกไปเยอะแป๊บๆก็ตายสกิตเตอร์ชิ้น2เล่นแมนตานะก็เหมือนได้บอกช่วงนี้เขาไม่ค่อยเล่น BKB ชิ้น2กันละพอเล่นแล้วมันจมไวดาร์คเซียแวนการ์ดเมคานิซึมทำไปโอ้โหแล้วแบบตอนนี้ปัญหาของกลาเดียเตอร์ผมว่ามันคือขาดดาเมจเพราะว่าทันด้าเขาเล่นแบบสูตรเดิมเว้ยกาเดเตอร์รู้สึกว่าเบื่อเมตาแล้วเขาก็เลยไม่เล่นไอ้สูตรซื้อออร่าหน้าเบื่อนั่นแต่ทันด้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นอะไรเดิมๆซ้ำซากที่สุดแล้วในโลกถ้าเห็นแบบพีเวอร์พูลทัวร์นาเมนต์แบบพีเวอร์พูลต่ำๆทำไมคนเล่นไม่ได้ครับนั่นแหละครับทันด้า15นาทีมีออร่ามีออร่าคือพาทั้งทีมไฟไฟ55คือแบบทันด้าโคตรได้เปรียบคีเปอร์มีกันฟิสิคอลดาร์คเซียมีฮิลมีกันเวทหมู่แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วว่าดาเมจขาดโสฟูทำมีเตอร์เลนซ์ไหมว้าวทาเลนต์น่าสนใจว่ะผมไม่รู้ทาเลนต์ใหม่บูมาสเตอร์เลยมันเคยมีทาเลนต์นี้ด้วยเหรอเนี่ยมันพลาดสายตาเราไปได้ไงวะruling บวก10ดาเมจก็คือร่างแยกอ่ะบวกตัวละ10มี4ตัวก็บวก40ดาเมจโดยรวมซึ่งทาเลนต์นี้ดูจะไม่เวิร์กเลยถ้าไม่มีเซปเตอร์ควินเอ็กโคไซเบอร์ไปแมนตาเอ็กโคอ่ะสำหรับฮีโร่ยูนิเวอร์ซัลมาบวกดาเมจเยอะมากเลยนะ
17นาทีครับไอเทมป่าเทียร์2มาละอุ้ยไปไล่เขาแล้วสกิลตัวเองกำลังจะหมดชุดนะควินโดนล่อมาลึกนะครับแต่ว่าฝั่งกลาดิเอเตอร์เข้ามาซ้อนเหมือนกันควินปาดออกปุ๊บตรงนี้ซักซ่าใส่แพรวิสและควินสกิลหมดแล้วรีบวิ่งหลบในต้นไม้ก่อนเอสเปิดไพรมอลสปิทแยกล่างมาควินหลบเข้าต้นไม้ไปครับผมเพื่อรีเซ็ตรอคูลดาวน์สกิลเอสก็มาล้วงด้านหลังตัดบลัดซิกออกไปพยายามลุมกระทืบสนีคิงแต่สนีคิงตายช้ามากๆด้วยพลังไฟครับผมและนั่นแหละครับปัญหาของกลาดิเอเตอร์ที่เราคาดกันเอาไว้มันขาดดาเมจครับผมการที่กลาดิเอเตอร์ขาดดาเมจแบบนี้หมายความอะไรครับการเล่นเมตาออร่าสุดน่าเบื่อคือวิธีการชนะเกมโดต้า2ครับผมเห็นไหมพอกลาดิเอเตอร์เลือกที่จะปฏิเสธเมตาครับเขาก็โดนเมตาเล่นซะเองฮะUnder attack. อันนี้กลิ่นอัพมุดแค่หนึ่งนะลงพอยต์กับสแตทได้ดาเมจมากกว่าเดิมแลกกับโมบิลิตี้ที่หายไปจักมันเป็นแสงยาฉะแล้วก็บัตเตอร์ไฟประมาณนี้ถ้าเป็นสูตรทั่วๆไปดีนะเนี่ยวันนี้เราศึกษายาโทโร่มาก่อนแล้วเลยมีเรื่องพูดเยอะหน่อยกับจักเกอร์น็อตมันไม่ใช่ช่วงเก่งจักอะจักมันต้องมีบัตเตอร์ไฟล์ชิ้น3มันถึงจะพลิกและไอ้บอทซิกแมนต้าเนี่ยจังหวะดีๆก็แค่กดแมนต้ามาแชร์ออมนิสแลชออมนิสแลชก็เบาลงละเอาละครับโทฟูตายแจกอีกเช่นเคยครับเลนกลางเสียเซรริเลนล่างเสียโทฟูเอสจ่ายอันติไปแล้วดูจะไม่สามารถต่อต้านได้และที่ตอนแรกเราบอกว่าสูสีเนี่ยดูทรงแล้วมันกำลังจะไม่ใช่สูสีแล้วเว้ยมันกำลังจะเป็นวันไซส์แล้วเหรอวะได้โปรดเถอะโดนทูช่วยหยุดวันไซส์ทีบิวไม่ขึ้นแล้วแบบดู15เกมไม่มีสนุกสักเกมเนี่ยเขาเก็บเงิน 2,500 ทำอะไรทำเซปเตอร์เหรอยังไม่โชว์ไอเทมใหญ่ออกมาเลยนะฟินก็เลาะลายฟาร์มไปอ่ะดาโชเล่นสกาดีครับไม่พลิกเท่าไหร่นะก็ยังดูแบบยังแก้ปัญหาเรื่องดาเมจไม่ได้ช่วงนี้คนถามเรื่องบัตเตอร์ไฟคือช่วงนี้เอจิแครี่เขาเล่นบัตเตอร์ไฟช่วงกลางเกมกันครับเพราะว่าเป็นชิ้นที่ทำให้คุณเนี่ยโถมฝันของข้ามได้มันคือทามิ่งตีโรชานไงคุณมีบัตเตอร์ไฟคุณเก่งขึ้น2ระดับเพราะคุณได้ดาเมจแล้วคุณได้หลบหลีกโคตรจะได้เปรียบฝันของข้ามแล้วคุณก็ได้เอจิสแล้วคุณก็ไล่เก็บออบเจกตีฟสร้างความได้เปรียบเพิ่มโอกาสชนะแต่พอมันเป็นจักสกาดีเนี่ยคือมันก็ได้สเตตอะแต่ดาเมจมันช้าโอ้โหแล้วก็เอาบอสแบบเหงาๆอยู่คนเดียวครับปักเสาฮิวเอาบอสกลายเป็นโดนไดฟ์มาขโมยบอสทรงมันก็จะเป็นวันไซส์กูก็เลยใจสลายเหมือนที่แชทสงสัยอะตอนนี้คือต่อให้เป็น OG คนก็ดูน้อยคนมันหายหมดแล้วคนมันหนีหมดแล้วไปดู e-sport เกมอื่นหมดแล้วเนี่ยเซริ TP หนีกลับเข้ามาส่วนซักซ่าคีป85แล้วแล้วมีวัสเซอร์แล้วด้วยวัสเซอร์บวกโซลบายมันแบบค่อนข้างแรงเลยแต่มันก็แบบไม่ได้เคาน์เตอร์อะไรฝั่งตรงข้ามพิเศษแค่แบบแรงเฉยทำไมต้องฝืนตีทอมเมนเตอร์คนเดียวด้วยวะช็อตเมื่อกี้เสียเวลาฟรีอ่ะตอนนี้คือมีจักคนเดียวอ่ะที่เงินเท่ากับฝั่งตรงข้ามอ่ะว้าวเอสเรเดียนส์ยืนให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยซื้อเรเดียนส์อ่ะ
เนี่ยตอนแรกก็แบบเห็นเก็บเงินไปตั้งนานด้วยแล้วทาเลนต์ก็ครับทาเลนต์บูลลิ่งดาเมจแล้วก็นึกว่าจะเล่นบิลด์เซปเตอร์ไม่โดต้าหน้าเบื่อก็ผมหน้าเบื่อไม่ก็ไอ้เนี่ยไม่ก็ช่องบั๊กอัลกอริทึมไม่สนับสนุนคนดูไม่เห็นโดนอีกละเซลาริไอ้แบทซับ5มันแบบถ้ามันดีมันก็ดีไปเลยอ่ะเหมือนคิงอ่ะเออใช่แล้วซื้อเรเดียนใส่ดาร์คเซียดาร์คเซียวางวอลกอปไม่ได้เรเดียนอีก22นาทีเข้าโรชานแบบเป๊ะๆโยเนียมาแล้วครับสตรีคิงมีฉาดด้วยจากคอมเมนเตอร์ได้ฮิวแอมอีกเราจะบอกซีคัมเซปเตอร์ต่อเนี่ยสภาพจักก็คือแบบไม่มีทางเลยที่ทำอะไรถึงมาสอได้เลยหนาชิบหายแถมมีแวนการ์ดอีกโอ้ยเหมือนดูแมตช์เมื่อช่วงกลางวันมาเลยครับภาพเดิมๆ2ใน3ของเกมที่คุณต้องดูคือขาดดาเมจไอ้ก้าเหรอเซลาริพึ่งจะตายเองนะโอ้ยมันวิ่งอ้อมมาแล้วเรียบร้อยครับผม3ตัวต่อเนื่องทรงวันไซชิบหายวอดซิกเอจิสเนี่ยพอได้เอจิสก็ตีบ้านปิดแมปเดี๋ยวทันด้าแพ้เกม2แน่นอนพอเดี๋ยวกาเดเตอร์เลิกเล่นอะไรไม่รู้นี่ละแล้วเดี๋ยวทันด้าก็โปรเตียเกม2มีเกม3แน่ดูทรงอุ้ยควินปาดมาดูดิดาเมจอยู่ไหนอ่ะเขาปาดสวนเนี่ยโคตรเจ็บไปอีกวางฝนฮิวไว้ครับผมมีทั้งชาร์จฮิวมีทั้งฝนฮิวเพื่อเข้ากันอย่างน่าเหลือเชื่อนอลิฟายยัดใส่สกิตเตอร์แล้ววักคุ้มทั้งทีมโอ้โหวอ5วอ5วอ5ให้ตายไฟแมนแวคคุ้มทันด้ามันแบบเหนือมากว่ะเกมเนี้ยแค่แบบเห็นซักซ่าเล่นคีเปอร์ก็รู้สึกว่ามันเหนือมากๆแล้วเว้ยไล่โอราเคิลกับคีเปอร์เนี่ยไม่เป็นคู่ที่แบบเข้ากันอย่างน่าเหลือเชื่อเพราะโอราเคิลแม่งแอมฮิลได้จากเลนออฟเดซินีแล้วก็มีคีเปอร์ฮิลอีกมันก็เลยแบบว้าว AUI 2000 ดับคุณแอมฮิลใช่ไหมแล้วเตอร์ดิทีก็ซื้อเมกแม่งเข้ากันชิบหายอะกระโชเปลี่ยนจากสกาดีไปซื้อนอริฟายครับผมโอ้ยแล้ววัดคุมทั้งทีมอีกแล้วโทฟุก็จะแจกแต่จักขี้สับได้ก่อนจัดการทางด้านของนายได้ไหมตรงนี้ลาโซ่ลากเข้ามานายมีการเวทใส่เอสเนียคิงครับผมโอ้โหแล้วฮิวยื้อให้มีแพรวิสใส่อีกกันเวทเพิ่มจากกิมเมอร์อีกกันแบบกันชิบหายแล้วดูเลือดต่ำๆนั่นนี่ไม่ตายสักทีแล้วดูฮิวฮิวยับๆเลือดจะเต็มหลอดแล้วพลังฮิวโคตรๆนี่ก็ถือว่าเป็นดับอัจฉริยภาพเหมือนกันนายวิ่งเข้ามาล้วงแล้วแวกคุ้มทั้งทีม4คนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมันโดนเตอร์ดิทีแวกคุ้มดีเกินไปแล้วเกมนี้คือแบบทันด้าแบบโชว์ก๊อตอะก๊อตโหมดอะแบบกูจะเอาอะอันดับ1 DPC อะปินปาดมาจับซักซ่าผมมิสติกแฟร์ทุกคนเดินเข้ามาช่วยกันแชร์ดาเมจจักตีแล้วตีอีกเท่าไหร่ก็คือเทียบดาเมจทันด้าแล้วก็ฮิลทันด้าไม่ได้เลยจบละเกมนี้เฮ้ยจาก7ต่อ7เว้ยกลายเป็น7ต่อ18คือมันเข้าไปอย่างน่าเหลือเชื่อจริงอ่ะออฟเลนซื้อฮิลโอราเคิลได้ชาร์จมาแอมฮิลคีเปอร์ชาร์จฮิลอะไรมันจะขนาดนี้
คือถ้าไม่ใช้สกาดีเขาก็ใช้นอริฟายกันอะโดยทั่วไปก็จะเห็นคนซื้อนอริฟายกันเยอะในยุคนี้เวลามันยัดไปแล้วมันติดสโลว์ลาลาตีอย่าลืมมาไล่ตามเก็บงานได้ง่ายแต่เนี้ยเจอดาร์กเซียคือแบบเซิร์กล้างได้แค่นี้ก็หนีไม่ได้แล้วเอ้าขึ้นมาฟาร์มคีปครับเจอจักแอบหลบมุมอยู่มีโดดนะเจ้าชิโอโดดสับซึบซ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 ับวาดเครื่องบออีกแล้วโอ้ยชัดหน้าระเบิดแล้วก็เจอพลังของออร่าเข้าไปครับผมหาได้มีดาเมจไหมครับผมนอกจากทันด้าเกมนี้จะโคตรก๊อดโหมดแล้วเนี่ยมันแสดงเห็นถึงเมตาสุดแสนจะน่าเบื่อแล้วก็อัปลักษ์ชั่วร้ายที่คุณจะต้องซื้อออร่าวนๆไปแค่คุณซื้อออร่ามาแล้วทีมคุณก็ฉลาดสักหน่อย15นาทีก็เล่นไฟกันฝันโอคาที่มีออร่ามันก็แพ้แล้วเนี่ยมาสุดท้ายแล้วซื้อเรเดียนมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเรเดียนนี้ซื้อมาก็ติดออร่าไปยืนก็ยืนไม่ได้เป็นการทดลองที่ล้มเหลวครับผมของกลาเดเตอร์ดูทรงแอบๆเบื่อแล้วเนี่ยกลาเดเตอร์เล่นแผนเดิมๆมาตลอดประมาณสักกี่เดือนแล้วอ่ะตั้งแต่ลิมาเมเจอร์จนแบบถึงช่วงเนี้ยแผนแบบสไตล์เดิมตลอดอ่ะแม่งว้าวแค่อย่างเดียวว้าวแบบความซิงกันของดาร์ฟนี่ถึงแม้ว่าตอนแรกจะเห็นแบบดาร์กเซียคิปเปอร์มันดูไม่ได้คอมโบเลนนะแต่เขาไม่ได้สนใจเรื่องคอมโบเลนดาร์กเซียเขาเล่นของดาร์กเซียเองครับผมเซอร์ดิทรีโดนไปตัดไปก่อนแล้วตรงนี้ลาโซจับปลอดซิกโอ้แล้วเข้าล้างให้จบเลยตายทันทีครับเซรารีตรงนี้ซิสเตอร์แรปเจอร์ใส่เอสเอสไม่มีอันตีแล้วโชว์ปั่นแล้วแบบอะไรแวร์ชุดดาเมจไม่มีปั่นไปเนี่ยโอ้โหติดการเวทหมดอะกราชโชจีจีคอเรียบร้อย7ต่อ25ครับผมเกมแรกก็ยังคงจะวันไซด์ได้อยู่ดีโดต้าทูเมื่อ25ก็50นาทีเป็นในการทดลองที่ล้มเหลวไปดูกันต่อเกม2แล้วคิดว่ามี3เกมแหละเพราะเดี๋ยวเกมหน้าทันด้าน่าจะแบบหลุดๆหน่อยแล้วก็กลาเดเตอร์ก็น่าจะแบบคุณจะแพ้ซีรีส์แล้วฉะนั้นเนี่ยเอาจริงคือตอนแรกมันโอเคนะเว้ยสกอร์7ต่อ7อ่ะแบบสตาร์ทมาก็ดีไม่มีปัญหาอะไรแครี่ก็ฟาร์มทั้งคู่ใช่ไหมเกมมันเริ่มแบบมาเห็นภาพตอนที่ดาร์กเซียมันมีออร่าเนี่ยแหละเรามาเริ่มไฟกันน่ะคือกลาเดเตอร์มันขาดดาเมจขาดดาเมจแล้วก็ลากไปหนึ่งไฟโลชานก็เป็นทันด้าได้ก็แบบโอ้จบละโดนคุมเกมละพักกันสักครู่ครับรอดูเกม2